ข้อสุดท้ายของเคมีอินทรีย์ก็คือปฏิกิริยาของสารอินทรีย์ซึ่งบางปฏิกิริยาทำให้เราเห็นด้วยว่ามันก็คือการเตรียมสารอินทรีย์แต่ละประเภทนั่นเองปฏิกิริยาแรกที่จะให้รู้จักก็คือปฏิกิริยาการแทนที่เป็นการแทนที่อะตอมหนึ่งด้วยอะตอมอีกอะตอมหนึ่งตัวอย่างเช่นสมการนี้เป็นการแทนอะตอมของไฮโดรเจนด้วยฮาโลเจนนะคะโดยการทำปฏิกิริยากับแก๊สที่อยู่ในหมู่7ผลิตภัณฑ์พลอยได้ก็จะเป็นไฮโดรเจนคลอไรด์ซึ่งมีฤทธิ์เป็นกรดเพราะฉะนั้นปฏิกิริยานี้เราเช็คได้ว่าเกิดไม่เกิดก็ดูว่ามีแก๊สกรดตัวนี้เกิดขึ้นหรือเปล่าโดยใช้กระดาษลิตมัสสังเกตตอนนี้เป็นอัลเคนทำปฏิกิริยากับตัวนี้ได้เป็นอัลคิลเฮไลด์เป็นการเตรียมอัลคิลเฮไลด์จากอัลเคนนั่นเองความว่องไวในการแทนที่ถ้าเราใช้แก๊สฟลูออรีนก็จะเกิดไวกว่าคลอรีนโบรมีนและไอโอดีนปฏิกิริยาแทนที่ต่อมาเราเรียกว่าปฏิกิริยาไนเตรชันปฏิกิริยานี้มักจะเกิดจากเอาสารประเภทอะโรมาติกมาทำปฏิกิริยากับกรดไนตริกโดยใช้กรดซัลฟูริกและความร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็จะมีไนโตรกรุ๊ปมาต่อกับอะโรมาติกนั้นเราจึงเรียกว่าไนโตรเบนซีนปฏิกิริยานี้ก็เรียกว่าปฏิกิริยาไนเตรชันปฏิกิริยาที่2เราเรียกว่าปฏิกิริยาการเติมแทนที่จะแทนที่เราก็เติมลงไปตัวอย่างเช่นการเติมไฮโดรเจนเติมเข้าไปที่ไหนมักจะเติมเข้าไปในพันธะคู่นะคะปฏิกิริยานี้มันก็ยังมีพันธะที่จะเกิดกับไฮโดรเจนได้เป็นการเติมไฮโดรเจนเข้าไปที่พันธะคู่เพราะฉะนั้นเป็นการเปลี่ยนอัลคีนให้เป็นอัลเคนแต่ถ้าหากปฏิกิริยานั้นเป็นการเติมโบรมีนเราก็เรียกว่าโบรมิเนชันเติมคลอรีนเราก็เรียกว่าคลอรีเนชันถ้าเราเติมโบรมีนเข้าไปในพันธะคู่ของอัลคีนพันธะคู่นั้นก็จะเปลี่ยนเป็นพันธะเดี่ยวแล้วก็มีโบรมีน2อะตอมเข้าไปอยู่ระหว่างคาร์บอนที่เกิดพันธะคู่นั้นเป็นการเตรียมอัลคิลเฮไลด์จากอัลคีนเพราะฉะนั้นมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้นะคะดูดีๆต่อไปเป็นการเติมน้ำน้ำเนี่ยถ้าเราแยกส่วนของมันตัวหนึ่งก็เป็น H บวกอีกตัวหนึ่งก็เป็น OH ลบถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเรา H บวกกับ OH ลบนี้ใส่เข้าไปในพันธะคู่เราก็จะได้สารประกอบอะไรคะมี OH มีอัลคิลก็คือสารประกอบแอลกอฮอล์เป็นการเตรียมแอลกอฮอล์จากอัลคีนเพราะฉะนั้นถ้ามีอัลคีนเติมน้ำเข้าไปจะได้อะไรได้แอลกอฮอล์จากแอลกอฮอล์นี้เตรียมได้ยังไงเราก็เอาคีนมาปฏิกิริยาต่อไปเราเรียกว่าปฏิกิริยาการขจัดออก elimination เอาออกไปแล้วนะคะตอนนี้เอาออกไปอันแรกก็คือขจัดฮาโลเจนจะเห็นว่าเรามีสารตัวนี้อยู่มีโบรมีนสองข้างถ้าเรามีตัวเร่งปฏิกิริยาเราก็สามารถเปลี่ยนอัลคิลเฮไลด์กลายเป็นอัลคีนได้ปฏิกิริยาที่ผ่านมาเราเปลี่ยนจากอัลคีนเป็นอัลคิลเฮไลด์เพราะฉะนั้นถ้าเราเปลี่ยนสภาวะหรือตัวทำปฏิกิริยาเราก็สามารถเปลี่ยนอัลคิลเฮไลด์ให้เป็นอัลคีนได้ปฏิกิริยาต่อไปที่เรียกว่าการขจัดออกไปก็คือเอาน้ำออกไปปฏิกิริยาการขจัดน้ำก็ต้องใช้กรดซัลฟูริกและก็ความร้อนในที่สุดเราก็จะได้อัลคีนกลับมาเป็นการเตรียมอัลคีนจากแอลกอฮอล์ปฏิกิริยาที่เตรียมอัลคีนจากแอลกอฮอล์เราเรียกว่าปฏิกิริยาการขจัดน้ำอีกตัวนึงอาจจะเป็นการขจัดไฮโดรเจนและฮาโลเจนออกไปตัวนี้ขจัดออกไปในที่สุดเราก็จะได้ไฮโดรเจนโบรไมด์ออกมา
ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นก็จะเป็นอัลคีนวิธีการนี้เราจะใช้เบสเบสนี้ก็ไปดึงไฮโดรเจนตัวนี้แล้วในที่สุดก็เกิดปฏิกิริยาต่อได้เป็นอัลคีนปฏิกิริยาที่4ก็คือปฏิกิริยาการจัดเรียงตัวใหม่ตามที่เราเคยเรียนมาเราก็รู้ว่าหมู่ฟังก์ชันที่อยู่ที่เทอร์เชียรี่คาร์บอนมันจะเสถียรกว่าเซคันดารีคาร์บอนและเสถียรกว่าไพรมารีคาร์บอนถูกไหมคะถ้าเรามีสารตัวนี้อยู่สังเกตว่าหมู่ฟังก์ชันก็คือพันธะคู่ของเราเนี้ยอยู่ตำแหน่งที่1หรือเป็นไพรมารีคาร์บอนถูกไหมคะมันไม่เสถียรเท่าตัวนี้เพราะฉะนั้นถ้าสภาวะที่เหมาะสมหน่อยมันก็จะเปลี่ยนสภาพเป็นสารตัวนี้ค่ะโดยที่คาร์บอนที่มีหมู่ฟังก์ชันนี้ก็จะเป็นเซคันดารีคาร์บอนเพราะฉะนั้นสารตัวนี้จะเสถียรกว่าตัวนี้ด้วยเหตุนี้มันจึงสามารถเกิดปฏิกิริยาการจัดเรียงตัวใหม่ได้ปฏิกิริยาของสารอินทรีย์ต่อไปก็คือปฏิกิริยา redox หรือปฏิกิริยา oxidation reduction ซึ่งเคยเรียนมาแล้วในกรณีที่เป็นสารเคมีและปฏิกิริยา redox นี้มักจะเกิดจากการเผาไหม้เพราะฉะนั้นทันทีที่เราเผาไหม้ไฮโดรคาร์บอนการเผาไหม้ไฮโดรคาร์บอนก็คือการทำปฏิกิริยากับออกซิเจนแล้วก็จะใช้ความร้อนด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำไม่ยากเลยตรงนี้เพราะนั้นเชื้อเพลิงคาร์บอนมีเท่าไหร่เราก็จะได้คาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้นเท่านั้นด้วยเหตุนี้เชื้อเพลิงจึงเริ่มมาใช้แก๊สธรรมชาติหรือแก๊สหุงต้มซึ่งมีจำนวนคาร์บอนน้อยๆนำมาเป็นพลังงานทางเลือกและก็ยังมีข้อสังเกตอีกอันหนึ่งก็คือสารอินทรีย์ที่มีอัตราส่วนของคาร์บอนกับไฮโดรเจนสูงเมื่อลุกไหม้ในอากาศแล้วก็จะเกิดเขม่ามากสังเกตอันนี้อัลเคนอันนี้อัลคีนอันนี้อะโรมาติกแล้วก็หาสูตรคาร์บอนต่อไฮโดรเจนคาร์บอนต่อไฮโดรเจนเราก็พบว่าอะโรมาติกซึ่งมีพันธะคู่พันธะเดียวต่อกันอยู่เนี้ยมีสัดส่วนคาร์บอนกับไฮโดรเจนสูงมากเพราะฉะนั้นเมื่อเอาไปเผาไหม้ก็จะเกิดเขม่ามากที่สุดเพราะฉะนั้นกระบวนการเผาไหม้ของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนนี้ทำให้เราทราบความแตกต่างของสารประกอบอัลเคนอัลคีนและอะโมโรมาติกได้โดยดูจากเขม่าของการเผาไหม้อัลเคนก็จะไม่เกิดเขม่าเลยอัลคีนก็เกิดเขม่าบ้างส่วนอะโรมาติกเกิดเขม่ามากมายปฏิกิริยาตัวต่อไปเรียกว่าปฏิกิริยากับตัวออกซิไดซ์กับตัวรีดิวซ์แอลกอฮอล์เมื่อเติมตัวออกซิไดซ์แล้วมันจะกลายเป็นอัลดีไฮด์หรือคีโตนและก็ไปถึงคาร์บอกซิลิกกรณีนี้ถ้ามันไปถึงคาร์บอกซิลิกแสดงว่าแอลกอฮอล์ตัวนั้นต้องมาจากไพรมารีแอลกอฮอล์หรือแอลกอฮอล์ปฐมภูมิแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอาแอลกอฮอล์ทุติยภูมิมาออกซิไดซ์มันจะได้แค่คีโตนเท่านั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นการตรวจสอบว่าแอลกอฮอล์ของเราเป็น primary alcohol หรือ secondary alcohol ทำนองเดียวกันถ้าเราเติมตัวรีดิวซ์ลงไปตัวแอซิดนี้ก็จะเกิดปฏิกิริยาผันกลับได้เป็นแอลกอฮอล์เช่นกันปฏิกิริยาสุดท้ายก็จะเหมือนกับสิ่งที่เคยเรียนมาก็คือปฏิกิริยากรดเบสใครบ้างที่เป็นกรดเป็นเบสก็คือคาร์บอกซิลิกถูกไหมเป็นเบสเป็นกรดเมื่อทำปฏิกิริยากับเบสตัวที่ทำหน้าที่เป็นกรดคือตัวนี้เมื่อทำปฏิกิริยากับเบสมันก็จะได้เป็นเกลือซึ่งสามารถละลายน้ำได้ส่วนเอมีนสารประกอบเอมีนไนโตรเจนจากลิวิสพบว่ามันมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเพราะฉะนั้นมันสามารถรับโปรตอนได้มันก็เลยเป็นเบสทำปฏิกิริยากับกรดได้เป็นเกลือเป็นการเปลี่ยนสารประกอบอินทรีย์จากไม่ละลายน้ำทำให้มันละลายน้ำได้สรุปเกี่ยวกับสารอินทรีย์ใน3ชนิดแรก1 2 3นี้เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนเพราะมีคาร์บอนกับไฮโดรเจนเท่านั้นที่เกาะกันอยู่เกิดพันธะท
ที่เหลือก็จะเป็นอนุพันธ์อนุพันธ์ก็จะมี2แบบแบบปกติก็คือไฮโดรคาร์บอนนั้นเกิดปฏิกิริยากับไนโตรเจนเฮไลด์หรือออกซิเจนอีก5ตัวที่เหลือก็จะเป็นสารประกอบที่มีคาร์บอนิลเพราะฉะนั้นถ้าหากนักศึกษาแยกแยะได้ก็จะสามารถอ่านชื่อได้แยกแยะได้ว่าเป็นสารตัวไหนก็จะอ่านชื่อนั้นได้และรวมถึงรู้ว่าสมบัติอื่นๆเป็นยังไงขอให้นักศึกษาดูอย่างมีรายละเอียดแล้วก็จะเห็นความแตกต่างและก็จะทำข้อสอบได้สวัสดีค่ะ